بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับลงรถนะเจอกันครั้งที่2นะครับด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะเจอกี่ครั้งเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับและขออัลลอฮฺตะอาลาให้เนียร์เรายังคงไว้ซึ่งความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับอามีนอินนามัลอะมาลุบิเนียตนะครับแท้จริงอามันต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์เราวันนี้เราฟังศาสนานะพี่น้องขอดุอาให้บารักัตในอิลมูในสิ่งที่เราได้รับนะครับเราได้อามันเราได้ปฏิบัติเราได้ดาวะเราได้บอกคนอื่นๆต่อไปนะผมจะย้ำเสมอพี่น้องจนตายกันไปข้างนะอย่าฟังเพื่อเถียงอย่าฟังเพื่อจับผิดอย่าฟังเพื่อจับจุดว่าเราจะเล่นมันตรงไหนได้ฟังแบบนี้เราไม่ชนะโดยเด็ดขาดพี่น้องในการฟังเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องรักกันไว้เถิดนะชื่อนี้นะพี่น้องรักกันไว้เถิดหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาแล้วแน่นอนผมก็จะต้องสะโคบแล้วก็เขาเรียกฉายไปเน้นหนักในความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมกับมุสลิมนะระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องต่างศาสนาแน่นอนพี่น้องอันนั้นเรามีความปฏิบัติมุอามะลาตด้วยดีอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เราคุยผมจะเน้นหนักในเรื่องระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเสียงเข้าไหมครับบังปิดก็ได้บังมัดครับแม่ทำอย่างกับเรามาครั้งแรก มันต้องอย่างนั้นบังเหงื่อผมต้องออกนะไม่ค่อยมีเวลาวิ่งต้องละลายคอเลสเตอรอลตอนบรรยายนะครับฉะนั้นวันนี้เรื่องระหว่างความรักระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาระหว่างความรักระหว่างความผูกพันระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันทำไมวันนี้เราต้องพูดเรื่องนี้พี่น้องเพราะแน่นอนว่าเมื่อใดเกิดความรักอันนั้นอาลามัตบ่งบอกว่าท่านเกิดอีมานเช่นกันสถานที่ใดที่ไม่มีความรักสถานที่นั้นก็ปราศจากอีมานที่สมบูรณ์เช่นกันวันนี้เราจะสร้างความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมยังไงครับพี่น้องเราจะสร้างความรักระหว่างผมกับท่านเราจะรักกันได้ยังไงหากวันนี้อยู่ๆผมบอกผมรักบางดุรมานเนี่ยนะบอกทำไมถึงรักบางเขาอะนะรักเขาเพราะเขาใส่เสื้อกั๊กแสดงว่าผมรักเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแล้วเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาวันไหนบางดุรมานถอดเสื้อกั๊กนี่ออกผมก็ไม่รักทันทีแล้วจะสร้างภาพชัดเจนระหว่างรักระหว่างพี่น้องมุสลิมระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาภาพชัดเจนที่สุดวันนี้ไม่ใช่เอาคนยุคเรามาเป็นตัวอย่างผมยังไม่เห็นนะครับพี่น้องว่าคนยุคเราสามารถเป็นตัวอย่างโดยสมบูรณ์ได้ในเรื่องความรักระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาส่วนใหญ่คำพูดนะเยอะแต่การปฏิบัติไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่บรรยายนะเยอะบรรยายนะเพียบแต่เวลาการปฏิบัติจริงๆคนพูดเรื่องความเป็นพี่น้องเองกับเป็นคนที่ไม่ช่วยเหลือพี่น้องคนที่พูดว่าต้องเสียสละกับเป็นคนที่ต้องการรับผลประโยชน์คนที่บอกว่ามุสลิมกับมุสลิมนะครับพี่น้องเคลบุนยานเป็นเหมือนตึกอาคารที่ถูกก่อสร้างขึ้นเราพูดได้หมดบรรจำหะดีษแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงๆมันทำอย่างกับตึกคนละฝั่งทำไมอะครับเลยบอกว่าปัจจุบันน่ะอาจจะมีคนที่มีความรักซึ่งกันและกันแต่พี่ภาพฉายที่ชัดเจนที่สุดเราจะเอาคนที่อัลลอฮ์พอใจมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเท่านั้นใครอะครับพี่น้องอัลลอฮ์พอใจไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านแต่ขอให้เป็นพวกเราอินชาอัลลอฮ์แต่คนที่อัลลอฮ์พอใจแล้วยืนยันชัดเจนพี่น้องที่รักนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกลุ่มชนที่เราเรียกว่าซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่แปลกชีวิตมีพันกว่าปีแล้วแต่พูดครั้งใดเหมือนเพิ่งตายเมื่อวันซืนเหมือนเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานเอง
อารยธรรมอาเดอร์การประเพณีปฏิบัติของเรากับของเขาไม่เหมือนกันในบางเรื่องแต่เมื่อใดพูดเรื่องซอบัตหัวใจเขย่าตลอดเวลาพูดเรื่องผมพูดเรื่องท่านแรกๆอาจจะรัก 3-4 วันก็เกลียดก็เบื่อได้แต่พูดเรื่องซอบัตฟังได้จนตายไปเนาะเราจึงขอยกกลุ่มชนที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าวัสซาบิกูนัลอวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรและบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดามุฮาจิรีนและอันซอรวัลลดีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานและวงเล็บและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกเขาด้วยดีรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและพวกเขาก็พอใจอัลลอฮ์ภาพของเขาเหล่านั้นที่ทำให้อัลลอฮ์พอใจมายังไงไปเนาะทำไมอัลลอฮ์พอใจซอฮาบะห์คนโตเพราะซอฮาบะห์มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเลยถามกลับว่าอะกีดะห์อย่างเดียวหรอครับเรื่องในใจซอฮาบะห์อย่างเดียวหรอพี่น้องที่อัลลอฮ์พอใจเปล่าเรื่องในใจซอฮาบะห์แล้วถูกปฏิบัติด้วยพฤติกรรมของซอฮาบะห์ภาพของความเป็นพี่น้องเกิดชัดในยุคซอฮาบะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังกลุ่มชนญาฮิลียะห์มักกะห์ในยุคอดีตยุคแรกไปยังกลุ่มชนซอฮาบะห์กลุ่มชนที่เป็นยุคมืดกลุ่มชนที่เป็นอยู่ในความแตกแยกอัลลอฮ์ฉายภาพให้เราเห็น2กบีลาห์พี่น้องที่รักใครจะโกรธใครจะเกลียดกันยิ่งไปกว่าเผ่าอัสและคอซรัจอัสและคอซรัจเวลาเราฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องเราจะได้ยินเผ่าอัสเผ่าคอซรัจสองกบิลาสองเผ่านี้นะครับพี่น้องเป็นศัตรูมาเป็นไม่รู้เวลากี่สิบเป็นร้อยปีได้สักรุ่นต่อรุ่นสืบทอดต่อสืบทอดรบกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยพี่น้องจนกระทั่งครั้งสุดท้ายสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างอัสและคอซรัจนั่นคือสงครามบูอาซพี่น้องจำชื่อให้ได้นะสงครามบูอาซสงครามบูอาซเกิดก่อนที่นบีจะฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์ประมาณ5ปีอัสคอซรัจสองเผ่านี้ศัตรูห้ำหันกันมาตลอดไม่มีใครยอมใครและเขาไม่ได้รบเหมือนนักเรียนช่างกลตีกันนะครับช่างกลวันนี้เราตีกันได้ได้จังหวะหนีเราหนีอัสคอซรัจสู้จนตัวตายจนกระทั่งในสงครามจะบอกว่าวีรบุรุษคนใจเลยอะถึงแม้จะไม่รู้จักอิสลามเคยประกาศเอาไว้ว่าศึกครั้งนี้ฉันจะไม่กลับจนกว่าฉันจะตายก่อนใครจะใจกล้าเหมือนอาหรับในยุคอดีตพี่น้องใครจะใจถึงเหมือนกับคนในยุคซอฮาบะห์ทั้งที่คนเหล่านั้นยังไม่รู้จักอิสลามเห็นไหมพี่น้องคนก่อนรู้จักอิสลามมันเคยดิบมันเคยโหดมันเคยเลวร้ายยังไงมันเคยเป็นเจ้าพ่อยังไงคนแบบนี้เวลาเข้ารับอิสลามหรือเตาบัตตัวความดุดันตรงนี้ยังอยู่ในงานศาสนาพี่น้องที่รักสงครามบูอาสเกิดขึ้นทำไมอัสกับคอซรัจอาหรับกับอาหรับแท้ๆทำไมปรองดองกันไม่ได้ทำไมร่วมมือกันไม่ได้จะร่วมยังไงบานูนาดีรกับบานูกอไรซะยิวทั้งคู่คอยทิ่มแทงตลอดเวลายิวอยู่เบื้องหลังจะให้อุมมัตอิสลามเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงไม่ต้องถามพี่น้องยิวอยู่เบื้องหลังไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับอุมมัตอิสลามนั่นขนาดยังไม่รับอิสลามบานูนาดีรบานูกุไรซะยุเยคอยปลุกปั่นจนเอาคอซรัจรบห้ำหันกันเลยเตรียมตัวก่อนรบในการรวบรวมอาวุธของอัลคอซรัจสองเดือนเต็มๆพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรเตรียมเพื่อรบสงครามบูอาส
สองเดือนเต็มๆชนรบกันพี่น้องที่รักมองด้วยตาเอาส์กับคอสรอดศัตรูตัวจริงไม่มีใครยอมใครแล้ววีรบุรุษทั้งสองฝั่งขอโทษนะพี่น้องเอาส์กับคอสรอดมีซอฮาบะห์ระดับแนวหน้าอยู่ทั้งคู่เลยก่อนจะรับอิสลามหัวหอกของคอสรอดพี่น้องนั่นคืออัมบินจามัวรอดิยัลลอฮุอันฮุก่อนรับอิสลามชายขาเป๋แต่เป็นนักรบแนวหน้าชายอาวุโสแต่เป็นนักรบแนวหน้าของเอาส์นี่ก่อนรับอิสลามพี่น้องอุซัยซะอับบินมูอาซอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะนี่เอาส์คอสรอดทั้งนั้นเลยคนที่ทำให้อารัชอัลลอฮ์สั่นหนึ่งในนั้นก็คือเอาส์กับคอสรอดเหมือนกันจะดีกันได้ยังไงจะรักกันได้ยังไงจะสามัคคีกันได้ยังไงจะปรองดองกันได้ยังไงไม่มีทางตราบใดที่เอาและคอสรอดยังไม่รู้จักอิสลามสุดท้ายพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะให้พวกเราเห็นจนกระทั่งเป็นบทเรียนยันวันกิยามะห์ไม่มีศัตรูยังไงที่จะรักกันไม่ได้ไม่มีความโกรธเกลียดชังใดๆที่จะสลายไม่ได้ถ้ารับอิสลามเข้าไปวันนี้ที่เรายังเกลียดยังโกรธพี่น้องกันอยู่ง่ายๆท่านยังไม่ได้รับอิสลามไม่ได้หมายความว่ายังเป็นกาเฟรเป็นมุสลิมแต่ไม่ตามอิสลามถ้าตามอิสลามอาฆาตมีหะดีษไหนอ่ะพี่น้องนบีใช้อาฆาตถ้าโกรธพี่น้องจนมองหน้ากันไม่ได้เกิน3วันซุนนะห์นบีตรงไหนระวังนะพี่น้องนบีบอกละตะฮัจญุดอย่าวิ่งอย่าพักเฉยอย่าเบื่อหน้าอย่าหันหลังหนีอย่าโกรธกันพี่น้องท่านฟาวกอซะลาสเกิน3วันเข้าวันที่4เมื่อไรเราซูลว่าฟะมันอัจรฟาวกอซะลาสใครที่โกรธพี่น้องเกิน3วันแล้วตายลงขณะนั้นดะคอลันนาร์ไปนรกคุ้มไหมพี่น้องเรารักษาศักดิ์ศรีเรารักษาเกียรติจนยอมไปนรกไม่ให้อภัยอาฆาตนั่นคือเราไม่ได้รับอิสลามไปในใจเราถึงเวลาอัลลอฮ์จะให้เราเห็นกลุ่มชนเอาส์ก็ไปทำฮัจญ์พี่น้องที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์ในยุคญะฮิลิยะห์จังหวะเจอท่านรอซูลพอดีนบีนะครับพี่น้องเวลาเห็นคนแปลกหน้ามาที่กะบะห์ดูนิสัยคนดะอีคนดะวะห์พยายามดะวะห์กับคนพื้นที่แล้วเขาไม่เอาเขาด่านบีไม่ด่ากลับนบีไม่โต้กลับนบีไม่ไปนั่งทะเลาะด้วยเถียงกับคนโง่เราโง่กว่ามันทะเลาะกับคนบ้าเราบ้ากว่ามันเถียงกว่าคนจะเห็นเราจะเห็นกว่ามันรอซูลทำตัวอย่างซอฮาบะห์อดทนเห็นชาวมะดีนะห์มานบีไปดาวะห์หนึ่งในพวกกลุ่มชนเอาส์หนึ่งในชาวมะดีนะห์พี่น้องท่านมานั่งฟังปุ๊บอบูญะฮัลอบูละฮับบอกกันเลยระวังนะมีกลุ่มมีเด็กหนุ่มเราคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดมันพูดก่อนเลยก่อนจะมานั่งในลานตะวะห์เราไว้นะมีเด็กคนหนึ่งชื่อหนุ่มคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดอย่าฟังมันพูดโดยเด็ดขาดอย่าฟังมูฮัมหมัดพูดท่านตุไฟตุไฟมาเขาบอกตุไฟอย่าฟังนะมูฮัมหมัดพูดอะไรอย่าฟังเพราะคำพูดเขามีมนต์ขลังคำพูดเขามีเวทมนต์คนฟังแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยตุไฟเข้ามาในฮารอมพี่น้องอยู่ที่กะบะห์นบีมาเลยครับพี่น้องดูนบีมาถึงพี่น้องพูดเลยตุไฟกลัวเป็นทุนปิดหูแบบนี้เลยพี่น้องปิดเลยครับปิดเลยนะนบีก็ยังพูดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องลองปิดหูฟังผมบรรยายผมงอนกลับบ้านร้องไห้แล้วนี่นบีถูกท่านตุไฟปิดอย่างนี้นบีก็ยังให้ความใส่ใจจนกระทั่งอัลลอฮ์เปิดความคิดให้ซอฮาบะห์ท่านนี้คิดเอ๊ะ
ถ้าภาษาชาวบ้านเรานะกูก็ไม่ใช่คนโง่นี่วะกูก็ไม่ใช่คนไม่มีความรู้ฉันก็ไม่ใช่คนไร้สติปัญญาแล้วทำไมฉันต้องไปเชื่อพวกกูเรชด้วยทำไมฉันไม่ฟังก่อนคิดได้พี่น้องวินาทีที่กูไฟเปิดหูออกมาชาอัลลอฮ์จะเหลือนะครับพี่น้องเมื่อกุรอานซึมเข้าหูของอาหรับท่านนี้ลงเข้าหัวใจอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์เริ่มรับอิสลามเผ่าที่มารับอิสลามด้วยกลับไปมาดีนะขอนบีพี่น้องช่วยส่งคนไปกับเราสักคนนึงเพื่อจะไปสอนจะไปดาว่าจะไปแผ่ศาสนาที่มาดีนะที่ยัสริบตอนนั้นนบีเลือกในซอฮาบะห์แล้วเลือกมุสอับบินอุมัยไปพี่น้องมุสอับบินอุมัยได้รับคำสั่งจากรอซูลยอมทิ้งความสบายเลยในมักกะห์เมื่อคำสั่งอัลลอฮ์มาสหายซาเมียนาวะอัตตอนน่ะชายหนุ่มรูปเลอมุสอับบินอุมัยผู้ที่มีใบหน้าละไม้คล้ายรอซูลยอมทิ้งความรวยสู่มะดีนะห์สหายบนบีมุสอับบินอุมัยงดงามมากรูปร่างแต่นะครับสหายบนบีดิฮยะห์อัลกัลบีจิบรีลเวลามาในรูปร่างมนุษย์จะทำตัวเองถ้าภาษาไทยเขาเรียกแปลงร่างทำมารูปร่างท่านเหมือนกับเดียยะอัลคัลบีเดียยะคัลบีหล่อสวยงามมากๆไปเนาะถ้าเดินผ่านทางนี้นะครับซอฮาบียะอีมานเข้มแข็งไม่ดูความงามของเดียยะคัลบีแต่ถ้าผู้หญิงที่ยังไม่อาเกนบาเลกเดียยะคัลบีเดินผ่านไปเนาะเชื่อไหมถ้ามีอยู่ร้อยคนหันดูหมดเลยร้อยคนสวยงามและยิ่งใหญ่แต่เมื่อถึงเวลาไปเลยพี่น้องสู่มาดินะจนมุสอับบินอุมัยทำการดาวะห์ที่มาดินะเอาส์คอซะรอดเริ่มทยอยรับอิสลามวัดกุรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมดูพี่น้องอัลลอฮ์ลงอายะห์จงรำลึกนะเนี่ยมาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีให้พวกเจ้าเป้าหมายอายะนี้ชี้ชัดลงโฟกัสไปแรกๆเลยคืออัลสกับคอซารอตอิซกุนตุมอะดาในขณะที่พวกเจ้าเคยเป็นศัตรูกันเนี่ยมาหนึ่งของอัลลอฮ์ฟะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิกุมคืออัลลอฮ์ให้หัวใจเจ้าประสานรักใครซึ่งกันและกันใจสองใจรักกันได้เงินหนึ่งล้านก็ให้ผมรักคุณไม่ได้สิบล้านผมก็รักท่านไม่ได้ห้าล้านท่านก็รักผมไม่ได้เรื่องใจเป็นเรื่องของอัลลอฮ์วันนี้เนื้อหมัดยิ่งใหญ่ถ้าเรารู้จักรักพี่น้องรักจริงๆไม่ใช่รักตัวเลยรักจริงๆไม่ใช่รักเอาผลประโยชน์รักจริงๆรักด้วยหัวใจนี่คือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีทุกคนหรอกพี่น้องเชื่อผมอัลลอฮ์ฟะบัยนะกุลฟะอัสบะฮ์ตุมบินิอมะติฮิและสุดท้ายด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ฟะอัสบะฮ์ตุมบินิอมะติฮิอิควานะเจ้าเลยกลายเป็นพี่เป็นน้องกันสิ่งที่ทำให้ยะฮูดสะเทือนในมะดีนะห์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พี่น้องคือการจับมือกันระหว่างอัลส์กับคอซารอตการกอดคอกันระหว่างอัลส์กับคอซารอตการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างอัลส์กับคอซารอตเป็นภาพที่ยะฮูดีไม่อยากเจอเมื่อไรอุมมัตอิสลามหนึ่งเดียววันนั้นยะฮูดจะชิบหายขอโทษนะจังหวะมันได้นะครับหายนะเลยพี่น้องแต่วันนี้ยะฮูดยังพยองได้ศัตรูอิสลามยะฮูดียังขยายได้ยังข่มเหงมุสลิมได้ไม่ใช่เราอ่อนแอกว่ามันแต่เราไม่รักกันกอดขอพี่น้องจนวันที่นบีฮิจเราะห์ถึงมะดีนะห์มาชาอัลลอฮ์ดูพี่น้องวันนี้พี่น้องเดินที่มะดีนะห์
ดุอาให้เราได้ไปกันทุกคนพี่น้องอาเมนทุกย่างก้าวที่พี่น้องเดินรอบมัสยิดนะบาวีท่านจงรู้ทุกแผ่นดินที่ท่านเดินไปบริเวณนั้นมุสอับบินอุมัยรอดิยัลลอฮุอันฮุเดินทำการดาวะคนหมดแล้วไม่มีมุสลิมคนไหนที่เข้าอิสลามที่มะดีนะห์นอกจากผลบุญจะกลับซึนสู่มุสอับบินอุมัยหมดเลยคนเริ่มแรกได้บุญมหาศาลเหมือนวันนี้เราทำงานศาสนาเราเป็นคนถางหญ้าคนแรกคนถางหญ้าคนแรกหญ้ารกไปน้องเสียงกับงูจงอางกัดแต่วันนี้เราถางได้คนรุ่นหลังต่อมาเดินใช้ประโยชน์ได้เราไม่ได้อะไรเยอะแต่ทั้งหมดผลบุญกลับสู่เราหมดเลยสุดท้ายเอาคาซารอดกลายเป็นพี่เป็นน้องแข่งไปน้องด้วยกับเนี่ยมันความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สงครามบาดาลเกิดขึ้นสงครามอูฮุดเกิดขึ้นมาชาอัลลอฮ์เอาเป็นปีกขวาของท่านนบีคอซารอดเป็นปีกซ้ายของท่านรอซูลมุชริกีนยะฮูดีดูพี่น้องเกิดอะไรขึ้นมุฮัมมัดทำได้ยังไงมุฮัมมัดทำได้ยังไงไอ้ศัตรูสองเผ่ายิ่งใหญ่กลับมาคืนดีกันได้กลับมารักกันได้ไม่มีอะไรเชื่อมสัมพันธ์กันนอกจากอิสลามเท่านั้นยิ่งใหญ่เลยพี่น้องจนเอาส์กับคอสรอดบางทีเกทับกันนะครับเกทับของเราเกทับเรื่องดุนยาบังถอยรถใหม่ไอ้นั่นบอกบังซื้อทองให้อันนี้บอกบังซื้อ5บาทไอ้นู่นบอกซื้อไอ้10บาทของเราเกกันเรื่องดุนยาเยอะบังเลยติดหนี้เพียบเลยเพื่อจะกู้หนี้ซื้อของให้เมียได้โม้กับเพื่อนแต่ซอฮาบะห์เกทับเรื่องอะไรเอาส์บอกกลุ่มชนเรามีกลุ่มเป็นคนที่มีบุคคลที่มาละกัดอาบน้ำไม่อัลลอฮฺอักบัรฮันซาละรอดิยัลลอฮฺอีกกลุ่มชนบอกไอ้ของเราก็มีบุคคลที่ทำให้อารัชอัลลอฮฺสันซาอัดบินมูอัสอัลลอฮฺดูเขาแกกันสิพี่น้องให้กลุ่มชนเรามีอย่างนั้นอย่างนั้นอับดุลลาห์บินอะไรเป็นชาฮิดด้วยเป็นชาเอ็ดด้วยมีเขาบอกของเราก็มีกลายเป็นแข่งเรื่องความดีแข่งเรื่องวีรบุรุษมาดินาจึงเจริญไงพี่น้องนี่คือพื้นฐานสำคัญของความเจริญของอุมมะห์อัลมุอาคอตบัยนัลมุสลิมีนการเป็นพี่เป็นน้องระหว่างมุสลิมไม่ใช่เจริญวัตถุดุนยาแต่แตกแยกเขาไม่เรียกว่าเจริญมุนาฟิกีนทนดูได้นะครับอิบนุอุบัยอิบนุซะลูนทนดูได้นะครับสองฝั่งนี้รักใครแล้วโอ้โหกำลังไม่ใช่น้อยสองกอบิลอันนี้เมื่อรักกันทนดูไม่ได้ทำยังไงต้องยุแย่ให้แตกกันแผนการมีตั้งแต่สมัยญะฮิลิยะห์แล้วจะยุยังไงให้ขึ้นคนยุแย่คนทะเลาะกันได้ถือว่าสุดยอดในความอัจฉริยะเรื่องชั่วนะไม่ชั่วจริงยุไม่ขึ้นนะครับพี่น้องผมจะยุบางตุรมาในชกกระบังผมจะยุไงอ่ะผมต้องสืบประวัติผมต้องทำข้อมูลผมต้องลงวิจัยผมต้องเข้าห้องสมุดผมต้องเสิร์ชรีเสิร์ชข้อมูลมาเลยบางมีอะไรบ้างบางนี่มีอะไรหาข้อมูลเจอจุดปั๊บนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วจุดนี้จี้ไปโดนแน่นอนมุนาฟิกีนมีข้อมูลพี่น้องเลยบอกว่าทำอะไรต้องมีข้อมูลนะยุเยแล้วเอาคอซารอดขึ้นที่สุดนะครับพี่น้องเรื่องสงครามครั้งสุดท้ายโอ้โหจี้ถูกจุดเอาคอซารอดเลยพี่น้องนี่ขนาดเป็นมุมินกันแล้วนะมุนาฟิกีนวันนั้นถึงเวลาต้องจี้ให้เกิดความแตกแยกในระหว่างซอฮาบะห์ร้องเพลงนะชีดนะครับกล่าวชะเอ็ดเรื่องสงครามบูอัสอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเราคิดเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของเราที่เสียพ่อเราเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เราเสียลูกเป็นสงครามที่เราเสียภรรยามุนาฟิกินร้องเพลงพี่น้องเกี่ยวกับสงครามบูอัสเอาคอสรอดอยู่ด้วยร้องไปร้องมาซอฮาบะห์นั่งฟังอยู่ขึ้นสิครับพี่น้องขึ้นเลยพี่น้องอ้าวทำไมขึ้น
คนสหบัตเป็นมนุษย์ยาซีดวายันกุสอีมานขึ้นลงเหมือนกันแต่เขาลงไม่เหมือนเราลงของเราลงบางทีติดลบสหบัตลงยังคิดได้ลงปั๊บพี่น้องเอาส์เดินออกมาเรียกพวกเอาส์แบ่งพวกคอสรอดจับอาวุธจะหันกันอีกครั้งยุมุนาฟิกีนเขาเรียกจี้ถูกจุดขึ้นเลยพี่น้องเขานี่นบีกำลังอยู่จะละหมาดจะเข้าอิบาดัตอยู่แล้วคนไปบอกตอนนี้เอาส์กับคอสรอดจะรบกันแล้วยารอซูลัลลอฮ์นบีไปเลยพี่น้องนบีไปทันทีครับพี่น้องดูความกล้าหาญของคนกล้าเคลียร์ปัญหาคนถ้าขี้ขลาดอย่าหวังว่าจะแก้ปัญหาได้นบีไปยืนตรงกลางระหว่างเอาส์และคอสรอดนบียืนตรงกลางเลยพี่น้องแล้วอ่านอายะนั้นวัซกุรูนิอัมมะตุลลอฮิอะลัยกุมเอาส์ได้ยินกุรอานคอสรอดได้ยินกุรอานสติกลับคืนทิ้งดาบในมือพี่น้องทิ้งหอกในมือทิ้งธนูแล้วเข้าไปกอดร้องไห้ระหว่างเอาส์กับคอสรอดเจ็บปวดอีกครั้งมุนาฟิกีนกอดคอเลยพี่น้องร้องไห้เราผิดไปแล้วเราขอโทษร้องรักกันจริงๆความแน่นแฟนเอาส์กับคอสรอดไม่เคยสั่นคลอนเลยหลังจากวันนั้นพี่น้องที่รักวันนี้ย้อนมาถึงพวกเราเราเคยรักกันขนาดนั้นไหมครับพี่น้องเราเคยขอโทษพี่น้องจนร้องไห้เคยวันอีดวันอีดพอเจอวันอีดพี่น้องร้องมาทำไมหลังจากอีดด่ากูในเฟซเฉยเรื่องอะไรของมันก็ไม่รู้พอเจอวันอีดพี่น้องกอดบุตรชุบมาเราก็บ้ายอนะครับผมเป็นคนบ้ายอด้วยบางทีโอ้ขึ้นดีใจครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกให้ทั้งหมดหลังจากนั้นเรียบร้อยนะเมื่ออีดหมดความดีก็จบนะฮะเมื่ออีดไปแสดงว่าเราขอโทษนี่เขาเรียกว่าอารมณ์พาไปใช่ไหมจังหวะมันได้เห็นวันอีดดีใจพี่น้องอดซื้อสิทธิ์อดมาเดือนหนึ่งเวลาไม่อัลลอฮ์เขาเข้าใจว่าตักบีดมันอีดนะพอดีใจอารมณ์มันได้กับตักเสียงตักบีดเสียงอิหม่ามขอแตบอิหม่ามอ่านคุตบะเรื่องความเป็นพี่น้องอีกอีมานขึ้นมาอัพกันไม่ทันเลยพอหลังจากนั้นอีมานลดใส่กันต่อแม่ถ้ามันรักกันเหมือนวันอีดนะพี่น้องป่านนี้เราเป็นหนึ่งเดียวนานแล้วผมพูดแค่นี้อย่าเกลียดปากผมนะพี่น้องป่านนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วป่านนี้เด็กกำพร้าป่านนี้คนพิการป่านนี้มุฮัลลัฟป่านนี้แม่ไม้ป่านนี้คนจนองค์กรช่วยเหลือมีทุกหน่วยงานแล้วไม่ทันมึงขึ้นกูดึงมึงไปกูขัดมึงจะเดินกูเหยียบมึงพลาดกูซ้ำเลยนี่แหละพี่น้องอินนามันมุมินูนะไอ้ขวากี่ฮกดังเบ้กี่ฮกไหมแรงตายแรงตายนะกี่ฮกแล้วทำยังไงอะพี่น้องนี่แหละครับเราต้องโยนสหบัตเขารักกันได้เพราะละอิละฮะอิลลอห์นบีจึงบอกในหะดีษว่าอัลมุมินูลิลมุมินีดูหะดีษนบีนะพี่น้องมันมีฮิกมะห์มากมุมินกับมุมินนั้นกัลบุนยานยะชุดดูบาดูบาดมันเหมือนตึกนี่ตึกพี่น้องและบางส่วนมันยึดกับอีกบางส่วนพี่น้องดูตึกเนี่ยดูนะดูนะพี่น้องดูนะตึกเหล็กโครงสร้างมันยึดระหว่างซึ่งกันและกันถ้าไม่ยึดกันขึ้นสูงไม่ได้ต่อหม้อไม่แน่นนะครับเสาไม่ตรงไม่ยึดไม่ผูกพันการผสมซีเมนต์ไม่ตรงนิดเดียวพี่น้องเบี้ยวไปเส้นเดียวพังเลยตึกทั้งหลังทำไมนบีเปรียบเทียบเป็นตึกอันเดียวกันแสดงว่าตึกจะสูงยิ่งใหญ่ได้มันต้องยึดซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็งอุมมัตจะเจริญก้าวหน้าได้ความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมต้องมั่นคงเหมือนตึกหลังนี้ตึกไม่ใช่กระท่อมตึกไม่ใช่เล้าเป็ดตึกไม่ใช่คอกแพะมันยึดมั่น
คงพี่น้องวันนี้ในยะนบีจะบอกเราอิชาราตุนัสหมายถึงหะดีษนี้ชี้เราเห็นอะไรอยากยิ่งใหญ่พื้นฐานหนึ่งอุมมัตต้องแกร่งเหมือนอิฐแกร่งเหมือนปูนแกร่งเหมือนบ้านอามัลหลายอย่างที่อิสลามสอนท่านทำคนเดียวไม่ได้ญิฮาดทำคนเดียวได้เหรอพี่น้องเอาว่าอิสราเอลบุกกูทนไม่ไหวแล้วแล้วทำไงอ่ะไปพวกเราเก็บๆไม่มีใครเลยเหลือคนเดียวเอาว่าประกาศญิฮาดคนเดียวเลย ไม่เป็นไรจานเนียดฟีซาบินทำอะไรไม่มีแผนเขาเรียกว่าทำแบบงงอิสลามมันต้องมีแผนวิเคราะห์พี่น้องไม่อย่างนั้นซอฮาบะห์วิ่งเข้าใส่ทุกวันเลยพี่น้องเปล่าทำไมนบีต้องวางแผนเวลารบญิฮาดอุลามะห์ว่าเวลาทำเป็นญะมาอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์รักไม่ใช่เหรอบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ซอฟเป็นแถวเหมือนกับพวกเขาเป็นตึกคนเดียวนะพี่น้องเป็นตึกเวลาละหมาดคนเดียวได้เท่าไหร่เองละหมาดญะมาอะห์27แล้วคนเดียวจะเป็นจะมาได้ยังไงซะกาตคนเดียวทำได้เหรอพี่น้องจะให้ใครอ่ะหลายต่อหลายอามันอะไรกลุ่มเป็นจะมาเป็นกลุ่มอิสลามจึงสอนให้เรารักกันรักหรือยังฮะก่อนจะรักคนได้ท่านจงรักตัวเองก่อนก่อนจะหวีผมให้คนอื่นต้องหวีผมให้ตัวเองก่อนก่อนจะทาครีมให้เพื่อนท่านต้องทาครีมที่ตัวเองก่อนคนที่ไม่รักคนอื่นไม่รักตัวเองเขารักคนอื่นไม่ได้นะครับนะไม่มีหรอกพี่น้องฉันรักเธอยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกว่าตัวเองนั่นกับนบีคนเดียวพี่น้องกับเราไม่ใช่เริ่มรักตัวเองตรงไหนพี่น้องอิสลามตัวเองให้เราเข้าใจสัตว์นะก่อนเราจะรักเพื่อนถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจศาสนาเรารักคนคนหนึ่งไม่ได้พี่น้องที่รักจนซอฮาบะห์มีความรักกันภาพหนึ่งที่ประวัติศาสตร์อิสลามบันทึกแล้วฉายออกมาพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับมุฮาจิรีนฮิจเราะห์จากมักกะฮ์มามะดีนะห์จำได้ใช่ไหมมาแต่ละคนเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรเลยหนึ่งในนั้นพี่น้องจำได้ประวัติศาสตร์อับดุลรอห์มานบินอาฟถึงมาดีนาปั๊บไม่มีอะไรเลยถามหน่อยเป็นเราไปไหมครับวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ฮิจเราะห์ทิ้งบ้านแล้วไปอยู่ตรงนู้นใครก็ไม่รู้จะมีที่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ซอฮาบะห์ไปถึงมาดีนาปั๊บพี่น้องนบีจับไอ้เป็นพี่น้องเลยกับซะอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาอัดไม่รู้จักอับดุลรอห์มานมาก่อนพี่น้องภาษาไทยเขาว่าไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแต่แค่รู้ว่าเป็นมุสลิมรู้ว่าเป็นซอฮาบะห์ซาอัดบอกทันทีพี่น้องอับดุลรอห์มานเอ๋ยฉันเป็นคนทรัพย์เยอะในมะดีนะห์เอาเลยครึ่งหนึ่งแบ่งไปอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่ให้ร้อยดินาร์แล้วก็เรื่องของเองนะครึ่งหนึ่งแบ่งไปซาอัดบอกซาอัดมีภรรยา2คนไปเลือกเอาคนไหนถูกใจคนไหนซาอัดจะอย่าให้มีไหมครับให้เพื่อนไม่มีแต่จะเอาของเขาน่ะเยอะนี่สังคมเราพี่น้องถึงขนาดจะยกเมียให้เหรอพี่น้องใครไม่รักเมียแล้วไม่ได้เลือกแก่ๆงมๆที่แบบไม่ไหวแล้วนะพี่น้องอับดุลรอห์มานเลือกเองเลยคนไหนชอบสะอัดจะอย่าให้เลยอับดุลรอห์มานบินเอาเป็นคนมีความคิดไม่ใช่คนชอบแบมือขอคนเป็นหัวนักการค้าและเป็นนักธุรกิจบอกบารอกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ใจความจำเริญกับทรัพย์ท่านและครอบครัวท่านไม่เอาสักอย่างที่ท่านเสนออย่างเดียวบอกหน่อยตลาดอยู่ไหนอัลลอฮ์อักบัรไปตลาดเลยพี่น้องอับดุลรอห์มานทำอะไรครับพี่น้องไม่ได้ไปซื้อข้าวกินนะเริ่มทำการค้าซอฮาบะห์อันซอรจึงเป็นคนที่ช่วยเหลือมากจนซอฮาบะห์บอกว่าพวกมุฮาจิรีนมาปรารภกับนบีพี่น้องบอกรอซูลว่า
มาเราไอ้นามิสละเขามินนาซาลาลีเราไม่เคยเห็นกลุ่มชนเหมือนกับพวกนี้เลยยารอซูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตกใจซอฮาบะห์บอกเกิดมาในชีวิตเราไม่เคยเห็นใครเหมือนพวกเขาเลยดีทุกอย่างเลยยารอซูลอัลลอฮ์ซัลลัลไอ้ได้หมดกับพี่น้องยุซิรูนอะลาอันฟุซิมวะลาแกนบีฮิมคอซอซให้พี่น้องได้ถึงแม้เขาจะเดือดร้อนซอฮาบะห์ยอมอดได้ถ้าพี่น้องเขาอิ่มอีซาร์อีซาร์นี่ยิ่งกว่าอิกรอมนะครับพี่น้องอิกรอมผมอิกรอมท่านมี10บาทพี่น้องเอา5ผมเอา5อีซาร์ผมมี10พี่น้องไม่มีผมให้10บาทเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใช้ยุซิรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิมคอซอซะให้โดยที่ตัวเองจนจนมุฮาจิรีนมาบอกนบีแล้วว่ายารอซูลุลลอฮ์เราไม่เคยเห็นกลุ่มชนไหนดีขนาดนี้เลยขอชีนจนเรากลัวยารอซูลุลลอฮ์กลัวเลยมุฮาจิรินกลัวพี่น้องกลัวอะไรกลัวเขาจะเอาผลบุญไปหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์กลัวเราจะไม่ได้อะไรเลยดูพี่น้องมุฮาจิรินเป็นซอฮาบะห์ที่มีเกียรติพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนบีเจอเมื่อเจอความรักของพี่น้องอันซอดรู้สึกมันว่าเขาจะเอาบุญไปหมดเลยยารอซูลุลลอฮ์กลัวในใจที่ดีงามทำไมอันซอดให้ได้กับมุฮาจิรินเพราะเขารักทำไมรักเพราะเป็นพี่น้องและเป็นพี่น้องทำไมต้องรักเพราะอัลลอฮ์ใช้อินนามัลมุมินูนอิควะแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันคำว่าเพราะอัลลอฮ์ใช้ยิ่งใหญ่มากพี่น้องผมไปบรรยายที่พังงานพักบ้านบางคนหนึ่งพี่น้องที่บรรยายผมออกจากไอ้บ้านที่พักไปประมาณ40กิโลแกขับรถไปส่งผมบรรยายเสร็จรับเราตีกลับมาส่งที่พักแล้วตีกลับไปที่งานเพื่อรอรับเมียกลับบ้านพอผมรู้ระหว่างทางกลับนะครับบอกบังจะกลับมาที่งานอีกแล้วครับต้องกลับมาอาจารย์นะต้องเคลียร์อะไรจนจบเป็นผู้ช่วยกับไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรเลยนะต้องมารับภรรยาอะไรต่างๆอ๋อบังไป40กับ40 44 16ใช่ไหมฮะ80กิโลแล้วกลับไปอีก40เป็น120กลับมาอีก40 160ดูไปเนาะผมถามบังนะแต่ใจเราก็ง่วงมันร้อนนะเขาส่งกะน้ำดูเลยแหละพอท่านั่งรอเงาเหมือนกันผมนะผมก็ใจร้ายนะครับไม่บอกบังเดี๋ยวกลับพร้อมบังก็ได้นะผมก็ใจร้ายนะตอนนั้นนะอารมณ์ง่วงเข้าครอบงำอีมานลดกลับเลยนะจนแฟนบอกแฟนอีมานขึ้นก่อนผมบังเดี๋ยวกลับพร้อมกันก็ได้ค่ะน้ำดูแลแฟนพูดแทนแล้วนะผมก็ได้ยิ้มรับจากบังได้ครับอ๋อไม่เป็นไรอาจารย์ผมมาส่งก่อนได้พักพอพรุ่งนี้อาจารย์ต้องออกเช้าโอ้แล้วบังไม่เหนื่อยแล้วครับไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ผมทำแบบนี้อัลลอฮ์วะมัดเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ผมทำแบบนี้ทนนะครับบังเรียนศาสนามานานเท่าไหร่เพิ่งศึกษาเมื่อปีที่แล้วบังเป็นมุสลิมใหม่อัลลอฮ์อักบัรมุอัลลัฟพูดคำเดียวออกมาไม่เป็นไรอาจารย์เพราะอัลลอฮ์ใช้ไอ้ผมทำแบบนี้ช่วยเหลือพี่น้องไอ้บังนี่ไม่ได้จบBAไม่ได้จบเอลโทไม่มีใครเรียกมันอาจารย์ไม่มีใครเรียกอะไรแต่คำเดียวที่สะดุ้งจิตใจอาจารย์อย่างพวกเราเพราะอัลลอฮ์ใช้ถามเมียถามผมถ้าเป็นกูจะทำไหมเนี่ยมาส่งบังก่อนเดี๋ยวผมกลับอย่างมากถ้าเป็นผมอีมานจังหวะอ้วกเดี๋ยวจะรีแลกตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับพร้อมกันเลยถ้าเจ้าภาพพูดงั้นเราจะเถียงอะไรครับพี่น้องได้ครับบังไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินเที่ยวในงานเกือบ 2-3 ชั่วโมงพี่น้องตะวับเดินรอบงานเลยรู้จักแม่ค้าหมดไม่ใช่เพราะบังบอกเพราะอัลลอฮ์ใช้นึกถึงซอฮาบะห์เลยพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ยอมลำบากเพราะอัลลอฮ์ใช้ทำไมซอฮาบะห์ยอมให้พี่น้องเพราะอัลลอฮ์ใช้ทำไมอบูซัดยอมนอนลงกับพื้น
มีปัญหากับทาสทาสฟ้องนบีพี่น้องอบูซัรสำนึกอัลลอฮุอักบัรอบูซัรนอนกับพื้นฉันจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าท่านจะเหยียบหน้าฉันก่อนทำไมยอมขนาดนั้นน่ะเป็นเรายอมเหรอพี่น้องเพราะเขายอมเพื่ออัลลอฮ์จนซอฮาบะห์กลัวไงพี่น้องว่าอันซอจะเอาบุญไปหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์อิบาดะห์ก็ขยันซิกรุลลอฮ์ก็ขยันละหมาดก็ขยันและช่วยเหลือคนก็สุดยอดนี่คือภาพของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เคยทะเลาะกันนะพี่น้องในศึกสงครามครั้งหนึ่งเสื้อเกราะมีตัวเดียวคนหนึ่งบอกท่านใส่เถอะอีกคนหนึ่งไม่เอาท่านนะใส่อันนี้บอกท่านใส่เถอะไม่ท่านแล้วใส่ท่านแล้วไม่ท่านนั่นแหละสุดท้ายทิ้งเลยพี่น้องออกตัวเปล่าทั้งคู่ชะฮีดทั้งสองท่านคิดเป็นเราเราจะทำไหมครับซอฮาบะห์สละน้ำจนตัวเองตายฟังมาเรื่องสนุกนะพี่น้องใครไม่หิวน้ำจนคอแห้งไม่มีทางรู้เวลาพี่น้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ลองเจอแซ่ที่ VIP หน่อยนะเดินพี่น้องเหนื่อยคอแห้งแซ่มีน้ำไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงโรงแรมไอ้เดี๋ยวก็ถึงโรงแรมแซ่นะพี่น้องเดินคอเป็นผงแล้วพอดีอาหรับแจกน้ำขวดเล็กๆนึกออกไหมพี่น้องเวลาได้ปั๊บมาขวดนึงอะกี่คนพี่น้องหันไปมองพี่น้องว่าได้หรือยังเข้ามุมเลยพี่น้องบางทีนั่งก็ไม่ทันโปรนะขึ้นอย่างนี้เลยพี่น้องไม่น้องไม่นั่งมาแล้วนะวายีนี่อยู่ข้างเรากลืนน้ำลายเฮือกไม่มีแรงจะไปแย่งกับอาหรับและเวลาเราทำอะไรก็เราเล่าเรื่องซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เสียสละน้ำให้เพื่อนมันเพิ่งแดกเพิ่งกินเมื่อกี้ ขอมามันเพิ่งกินเมื่อกี้เองแล้วเวลามาบรรยายมันจะพูดยังไงอ่ะพูดได้แต่รสชาติไม่เกิดคนพูดแต่ไม่ทำมันเหมือนคนกินข้าวไม่ได้กินข้าวแต่กินน้ำเกลืออิ่มแต่ไม่อร่อยอิ่มแต่ไม่อร่อยซอฮาบะห์ไอได้พี่น้องทำไมยุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมให้กับพี่น้องอุมัรบินคอตตอบดูความเสียสละของอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องรู้จักอิบนุคอตตอบท่านอุมัรบินคอตตอบวีรบุรุษแห่งโลกมาวีรบุรุษที่โลกลืมวงเล็บแกล้งลืมไม่ได้ตั้งใจลืมเขายิ่งใหญ่มากแล้วเกลียดนบีมากโกรธนบีมากอุมัรอายุประมาณ20กว่าแม่มาชาอัลลอฮ์20กว่านี่พี่น้องแล้วคนอย่างอุมัรบินคอตบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกระโดดม้าอาหรับไม่ใช่ม้าแกลบสูงเกือบเทียมเสานี่พี่น้องอุมัรเป็นคอตบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องจำแบบนี้คนแบบนั้นนะพี่น้องตาแดงอุมัรเป็นคอตบพี่น้องย้อนกับภาพกับผมนิดนึงนะวันนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ถือดาบยาวเล่มหนึ่งของท่านจังหวะชีวิตเดินไปเพื่อหามุฮัมมัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอกับซอฮาบะห์ไปไหนอุมัรบอกอูรีดุกอตละมุฮัมมัดฉันต้องการจะไปฆ่ามุฮัมมัดลองบอกว่ามุฮัมมัดอยู่ที่ไหนพี่น้องอบูละฮับว่าเลวขนาดไหนแล้วอบูจะฮันว่าเลวขนาดไหนยังไม่เคยจับดาบเดินไปหานบีแบบนี้นะอุมัรเดินไปเลยแล้วถามว่าเราต้องการฆ่ามุฮัมมัดอยู่ไหนซอฮาบะห์นี่รู้พี่น้องอุมัรเอาจริงแน่บอกไปที่บ้านก่อนสุดท้ายเรื่องราวก็เกิดขึ้นชนอุมัรอิบนุคอตบมารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่อุมัรโดนแทงพี่น้องชาฮีดุลมิห์รับผู้เสียชีวิตที่มิห์รับผู้โดนแทงที่มิห์รับอบูลุลุลานะตุลลอฮ์อะลัยฮิอุมัรรู้นะครับว่าอบูลุลุเจตนาร้ายกับท่าน
แต่อิบนุคอตตอบอุมัรเป็นวีรบุรุษไม่เคยกลัวคำขู่ออกละหมาดญะมาอะห์เหมือนเดิมเป็นอิหม่ามพี่น้องที่รักอิหม่ามนะแล้วอุมัรเป็นอิหม่ามเสียงดังถึงซบหลังนะพี่น้องเวลาแกสะอื้นได้ยินถึงซบหลังเลยนะพี่น้องเวลาแกอ่านกุรอานได้ยินหมดเลยไม่มีไม้นะเราเสียงดังแบบนี้พี่น้องมโนภาพออกไปว่าอุมัรบินคอตบเสียงดังกว่าผมตะแบงใส่ไหมอุมัรอ่านกุรอานเองยังดังแล้วถ้าอุมัรใช้พลังเสียงของท่านนะพี่น้องโดนแทงเข้าไปพี่น้องที่รักในละหมาดล้มทันทีนะจนซอฮาบะห์ชะฮีดตายอีกหลายท่านจนอบูลูลุละนะตุลลอฮ์อะไรฆ่าตัวตายคนมาดูอุมัรบินคอตบอุมัรบอกแล้วและอิสลามลิมันตะรอกัสศอลาห์ไม่มีความเป็นอิสลามหลงเหลือถ้าทิ้งละหมาดละหมาดต่ออัลลอฮุอักบัรโดนแทงเลือดอาบขนาดนั้นให้อับดุรฮ์มานขึ้นละหมาดต่อแกก็อยู่พี่น้องละหมาดจนเสร็จเวลาเสร็จพี่น้องคนมาดูอิบนุคอตบให้ดื่มน้ำแบบนี้ผมดื่มให้ดูเป็นตัวอย่างไหลเลยพี่น้องน้ำอินทผลัมไหลออกจากท้องอุมัรซอฮาบะห์ดูอย่างนั้นนี่เอ็กซเรย์เขาเนี่ยเป็นการเอ็กซเรย์ในวิถีทางของซอฮาบะห์ว่าโดนแทงลึกหรือไม่ให้ดื่มน้ำดูนะเด็กช่างมีไหมคืนนี้นะเวลาขึ้นรถเมล์ไปพวกเสียบเข้าฟึบไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะเพื่อนยังอยู่บอกมันลงไปซื้อน้ำอะไรที่มันเด่นชัดหน่อยอย่าซื้อโค้กนะสีมันกลืนกับเลือดบอกมึงซื้อนมดัชมิลเดี๋ยวเขาบอกไอ้ทำไมวะมึงจะตายแล้วกินนมอีกไม่เดี๋ยวกูเอ็กซเรย์ก่อนแผลลึกไม่ลึกพอดื่มไปท่านนมไม่ไหลใจเย็นๆค่อยๆลงไปโบกแท็กซี่แต่ท่านนมออกพี่น้องเรียบเลยรีบเลย1669 เรียกมาได้เลยพี่น้องรีบพามันไปเลยโอกาสตายสูงอุมัรบินคอตบกินไหลพี่น้องซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นชัดเจนแล้วว่าอีกไม่นานตามอาดะสิ่งที่อุมัรต้องการที่สุดพี่น้องเรียกอับดุลลาห์ลูกชายคนโตเข้ามาอิซฮับอิลาอุมมุลมุอ์มินีนอาอิชะห์ลูกดูครั้งสุดท้ายอุมัรพูดก่อนตายรีบไปหาท่านหญิงอาอิชะห์บอกสลามอุมัรกับอาอิชะห์ด้วยแต่อย่าบอกว่าอามีรุลมุอ์มินีนนะลัสตุอามีรุลมุอ์มินีนยาวพ่อไม่ได้เป็นอามีรุลมุอ์มินีนแล้ววันนี้ออกจากตำแหน่งเลยพี่น้องอย่าบอกไอชาว่าอามีรุลมุอ์มินีนฝ่ายสลามให้บอกว่าอุมัรบินคอตบฝ่ายสลามแล้วช่วยบอกท่านยังไงชาด้วยฉันขอฟังมายัดอยู่ข้างสหายทั้งสองได้หรือไม่อินอาดีนัตท่านนางอนุญาตฟัดฟีนูนี่ฟัดฟีนูนฟังฉันเลยนะแต่ท่านนางไม่อนุญาตรอดดูนี่เอาฉันกลับมาฟังที่กูโบมุสลิมทั้งหลายอับดุลลาห์อิบนุมัรไปเลยพี่น้องที่บ้านท่านหญิงไอชาอัสสลามุอะลัยกุมท่านหญิงไอชากำลังร้องไห้เปิดประตูออกมาพี่น้องบอกอับดุลลาห์บอกอุมัรบอกอย่างนี้อย่างนี้ขอฝังที่ข้างสหายทั้งสองของเขาเพราะสามท่านนี้รักกันมากรักกันมากเหมือนกันมากเดินด้วยกันมากมุชาวรัดด้วยกันมากร้องไห้ด้วยกันมากสลาด้วยกันมากไอชาร้องไห้บอกจริงๆแล้วฉันจะฝังมายัดฉันตรงนี้แต่ด้วยความรักระหว่างพี่น้องฉันยอมสละที่ตรงนี้ให้อุมัรบินคอตบกลับมาหาอุมัรพี่น้องนึกภาพอับดุลอุมัรบินคอตบกำลังจะตายอับดุลลาห์มาบอกอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรท่านหญิงไอชาอนุญาตแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีในชีวิตฉันอะไรที่ฉันให้ความสำคัญยิ่งกว่าเรื่องนี้อีกแล้วเราเดินผ่านกุโบท่านนบีอัสสลามุอะลัยกะยาอุมัรอัสสลามุอะลัยกะยาอับบักรให้สลามทั้งสองท
ท่านรอซูลก็อยู่ตรงนั้นด้วยท่านไอชารักพื้นที่ตรงนี้ที่สุดแต่ด้วยความรักระหว่างพี่น้องนางยอมสละให้กับเขาได้แปลกมากๆพี่น้องความรักระหว่างพี่น้องของซอฮาบะห์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องหนึ่งทำไมซอฮาบะห์ถึงรักกันได้เขาถือว่าความรักคือหนทางสู่สวรรค์นี่พี่น้องจุดของซอฮาบะห์ทำไมเขารักกันได้เพราะเขาเชื่อรักระหว่างพี่น้องคือหนทางสู่สวรรค์จริงไหมครับลาตะดะคูลูนัลญันนะฮะตาตุมินุคนหนึ่งคนใดพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะอีมานก่อนวะลาตุมินุฮัตตาตะฮาบและจะไม่อีมานจนกว่าท่านจะรักกันละมากิยามุลไลละมาตะฮัจญุดถือศีลอสุนัตแต่ใจเกลียดพี่น้องยังไม่อีมานที่สมบูรณ์จงรักกันให้ได้พี่น้องอะลาอดุลลุกุมอะลาชัยเอาไหมฉันจะบอกท่านถึงงานอย่างหนึ่งเมื่อท่านทำแล้วท่านจะรักกันอัฟชุสสลามะบัยนะกุมให้สลามซึ่งกันและกันสลามสร้างความรักพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมไม่ใช่สลามุอะลัยกุมซามุอะลัยออกไปมาเป็นซามเลยพี่น้องซามุอะลัยกุมบอกซามุอะลัยกุมเฮ้ยขอโทษนะพี่น้องลองไปให้อาหรับแบบนั้นแหละซามุอะลัยกุมโอ้ยเลยนะพี่ซามุอะลัยกุมความหายนะความตายความพินาศจงประสบแด่ท่านเราพวกใช้ศัพท์ย่อเป็นหลักเลยติดซามุอะลัยกุมแล้วจะตอบมันว่าอะไรครับมันอัสสลามแค่สองประยางเองพี่น้องอัสสลามเพิ่มอีกตัวเดียวเองอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจบางทีทักหนักกว่านั้นสลามค่ะเจอบ่อยนะในเพจเราบางทีคนอินบ็อกซ์มาสลามค่ะอาจารย์แล้วผมจะตอบมันยังไงเนี่ยเราก็เลยต้องให้มาอีกครั้งอัสสลามุอะลัยกุมเลิกนะคำย่ออย่าใช้เยอะมันเลอะในบางทีเข้าใจนะผมนี่ถนัดคำกลอนแบบนี้นะคำกลอนดิบเขาเรียกนะอย่าใช้เยอะเพราะมันเลอะในบางทีแต่จะใช้นานๆทีโอเคค่อยว่ากันเข้าใจไหมคำย่ออย่าใช้ย่อศาสนาพี่น้องนบีสัลลัมเวลาเขียนนะสัลลัมอินมีมสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมไม่เขียนเต็มขี้เกียจเขียนย่อเลยพี่น้องอัลลอฮ์กับนบีมันยังย่อซอฮาบะห์ยังเหลือรอดอพี่น้องจริงไหมเราก็งงนะไปอะไรของมันว่ารอดออ๋อรอดิยัลลอฮุอันฮุมันย่อหมดเลยทุกเรื่องย่อถึงสลามและสลามแบบย่อๆจะรักกันได้ไงอ่ะสลามให้เต็มนะอัสสลามุอะลัยกุมชื่ออัลลอฮ์นะพี่น้องซอฮาบะห์จึงบอกว่าเชื่อถือว่าความรักนี่แหละระหว่างพี่น้องหนทางสู่สวรรค์2ซอฮาบะห์เชื่อว่าความรักระหว่างพี่น้องคือมัสอูลียะห์สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในการดูแลพี่น้องจริงหรือไม่ยกตัวอย่างซอฮาบะห์ซัลมานอัลฟาริซีซัลมานเป็นมุสลิมพี่น้องหาชื่อพ่อซัลมานชื่ออะไรอุมัรบินคอตตอบอบูบักรบินอบีกูฮาฟะอบูอุบัยดะห์บินจัรรอห์และซัลมานบินอะไรเวลาเอ่ยชื่อซัลมานชาวเปอร์เซียแล้วก็ซัลมานอัลฟาริซีชื่อพ่อไม่ปรากฏของซัลมานอุมาร์เคยถามซัลมานว่าพ่อชื่ออะไรลูกของใครซัลมานตอบว่าฉันเป็นลูกของอิสลามอันเอมรุนอิสลามอุมาร์บินคอตอบได้ยินลูกของอิสลามอิสลามเป็นพ่อร้องไห้ไปน้องอุมาร์ดุแต่ร้องไห้แข็งเกร็งแต่น้ำตาไหลบ่อยจนเป็นสีดำตรงนี้พี่น้องอิบนุคอตตอบนะประวัติของอุมัรบินคอตตอบที่หน้าท่านมันจะมีรอยเป็นทางน้ำตาเพราะท่านร้องบ่อยมากซัลมานเป็นพี่น้องกับอบูดาร์ดะนบีจับให้เป็นพี่เป็นน้องกันตอนนั้นอายะฮิญาบยังไม่ลงนะครับซัลมานไปเยี่ยมพี่ชายอบูดาร์ดะที่บ้านเจออุมมุดาร์ดะภรรยาของอบูดาร์ดะอบูดาร์ดะไม่อยู่
ดูอุโมดัดเด้อเอ๊ะทำไมสอบผมเผ่ารุงรังเนื้อตัวพี่น้องเขาได้ว่าโซหมดเลยถามอุโมดัดเด้อพี่สาวทำไมเป็นอย่างเงี้ยอบูดัดเด้อพี่ชายท่านเขาไม่เอาแล้วดุนยามาชาอัลลอฮ์ละหมาดยามค่ำคืนศีลอดกลางวันดุนยาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นซัลมานเห็นพี่น้องได้จังหวะค้างที่บ้านพี่แล้วก็เตือนเรื่อยๆนะซีฮัดจนอบูดัดเด้อเปลี่ยนวิถีชีวิตเมื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตนี่คือการตักเตือนระหว่างพี่น้องกับพี่น้องซอฮาบะห์ถือว่าเป็นมัสอูลียะห์ต้องรับผิดชอบในการเตือนพี่น้องกับพี่น้อง3ซอฮาบะห์มีความเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่มีชะฮาดะห์เขาคือพี่น้องพี่น้องรู้จักซุมามะห์มั้ยครับเคยได้ยินซอฮาบะห์ชื่อซุมามะห์มั้ยบินอุซานรอดิยัลลอฮุอันเข้ารับอิสลามในช่วงสุดท้ายชีวิตของท่านนบีและเข้าอิสลามแปลกไหมโดนจับตัวได้ซอฮาบะห์เอาซุมามะห์มาหานบีนบีเห็นซุมามะห์ถามซอฮาบะห์รู้ไหมใครไม่รู้ผู้ที่ห้ำหั่นต่อสู้กับนบีตลอดและเป็นระดับกษัตริย์ระดับผู้นำของเผ่าเขาเลยนะครับจนซุมามะห์อยู่ในมัสยิดนบีประมาณ3วันพี่น้องนบีดาวะซุมามะห์ไม่ได้พูดเยอะนะของเราพูดเป็นชั่วโมงพี่น้องรอซูลถามคำเดียวมีอะไรจะบอกไหมซุมามะห์ถ้าซุมามะห์บอกถ้าท่านปล่อยฉันท่านก็ปล่อยคนคนหนึ่งที่ขอบคุณถ้าท่านจะเอาทรัพย์ฉันจะให้มาอย่างมากมายเลยนบีได้ยินแค่นั้นนบีไปพี่น้องไม่สนใจซุมามะห์อยู่ในมัสยิดเห็นอะไรอ่ะพี่น้องเห็นบรรยากาศความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมของซอฮาบะห์จิตวิทยาขั้นสูงมากพี่น้องนบีดาวะไม่ต้องนั่งพูดจะพูดยังไงล่ะคนเกลียดบางเกลียดผมอ่ะผมจะไปนั่งฟอกซักฟอกตัวเองให้บางฟังเหรอบางจริงๆผมเป็นคนดีนะครับอย่างนี้นะบังบังครับจริงๆผมเสียงดังแต่ผมเป็นคนขี้กลัวผมเป็นคนดีมากบังผมละหมาดกลางคืนบังเกลียดอยู่แล้วบังฟังผมบังเออเราเข้าใจผิดไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คนไม่รักทำยังไงก็ไม่รักจริงไหมครับคนรักกันไม่ทำอะไรก็ยังรักไม่ต้องไปพูดเยอะกับคนที่ไม่รักเราและทำยังไงครับให้เขาดูความจริงด้วยพฤติกรรมไม่ใช่คำพูดคำพูดโกหกได้แต่พฤติกรรมโกหกไม่ได้จริงอยู่ในมัสยิดเห็นอะไรอ่ะพี่น้องเห็นสังคมซอฮาบะห์เห็นการละหมาดอิบาดัตซอฮาบะห์เห็นการช่วยเหลือของซอฮาบะห์นบีถาม3ครั้งซุมามะห์ไม่เอาเลยอิสลามสุดท้ายนบีบอกซอฮาบะห์ปล่อยเขาไปได้ออกจากมัสยิดพี่น้องซุมามะห์เป็นนักรบด้วยนะครับออกไปนอกมัสยิดสักพักเข้ามาใหม่นั่งต่อหน้ารอซูลอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรคนถามทำไมเจ้าไม่รับอิสลามตั้งแต่วันแรกๆที่นบีพูดซุมามะห์เป็นลูกผู้ชายบอกไม่ถ้าซุมามะห์รับอิสลามตอนถูกจับคนจะบอกว่าซุมามะห์เข้าเพราะกลัวอัลลอฮุอักบัรนี่คือวีรบุรุษพี่น้องเมื่อเป็นอิสระได้กลับได้กลับมาเข้าใหม่อุมัรบินกอตอบมาพี่น้องพูดถึงซุมามะห์ว่ายังไงอัลลอฮุอักบัรอุมัรบินกอตอบกานะวัลลอฮิฟีอัยนีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุมามะห์ในสายตาฉันเนี่ยนะอัสวะรุมินัลคินซิรมีค่าต่ำกว่าสุกรตัวนึงอีกวะฟีอัยนิลอันแต่ปัจจุบันนี้อัลซุมมินัลจิบาลเขายิ่งใหญ่กว่าภูเขาอีกในสายตาฉันเปลี่ยนพลิกวิถีเดียวหลังจากซุมามะห์กล่าวชะฮาดะห์วันนี้ที่เราทะเลาะกันผมเชื่อกับคนกล่าวชะฮาดะห์ด้วยกันทั้งนั้นและสิ่งที่เราโกรธและเกลียดกันทะเลาะกันนะพี่น้องเพราะผลประโยชน์ดุนยาเชื่อผมเราไม่เคยทะเลาะกันเพราะอิจฉาก็ละหมาดตะฮัจญุดได้เยอะมีไหมครับเกลียดมันจริงๆมึงอย่ามองหน้ากูอีกเลยด่าในเฟซ
ละหมาดตาหยุดได้เยอะจำไว้นะมึงไม่มีนะผมไม่เคยเจอในชีวิตผมนะไม่เคยเจอเลยส่วนใหญ่เรื่องเลอะเทอะเละเทะปากคอแตกเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเรื่องเลยดุนยาไงพี่น้องรู้จักลูกากู้ไหมฮะบางรู้จักฝั่งมุสลิมเงียบเลยรู้จักใช่ไหมทีมอะไรครับจะให้เป็นความรู้กับพี่น้องแมนยูท่านน่าจะเชียร์ซาลาห์นะพี่น้องนักบอล11คนน่ะนะท่านเนียดไม่ต้องการต่างหยังหวากดังหวังอยากดังทั้งคู่ในโกจะยืนข้างหลังนะพี่น้องเราเลี้ยงลูกไปแล้วจังหวะเพื่อนหน้าโกจะส่งให้มันน่ะเลี้ยงยิงเองดังกว่าไหมปีกอยู่ข้างๆคอยโยนบอลตลอดโยนมาปั๊บเบอร์9ยิงเข้าประตูกล้องซูมที่เบอร์9มีใครซูมปีกมั้ยเวลาไอ้นี่ทำประตูได้เขาซูมตัวสำรองมั้ยครับท่านนั่งอย่างเรียบร้อยจริงๆดังมากๆไม่มีเลยไม่มีเลยเขาซูมมั้ยอ่ะปักมาทำประตูเอาซูมมาได้โอ้ท่านสุดยอดไม่เลยพี่น้องไม่เลยทำไมขอโทษแฟนลิเวอร์ทุกท่านนะทำไมแมนยูบางทีมันเล่นมันดังจริงๆมันไม่ได้เก่งหรอกครับพวกเราเล่นชนะนะถ้าแมนยูคนเดียวของเรา10คนจริงๆนะที่มันได้แชมป์อะไรต่างๆอัสบับสาเหตุหนึ่งเพราะโค้ชเขาปรับเนียด11คนให้ตรงกันหมดแล้วอะไรอะถ้วยพรีเมียร์ลีกนั่นคือเป้าเรามึงเป็นโกนะหน้าที่มึงเฝ้าตรงนี้ไว้เลยปีกมึงโยนอย่างเดียวเลี้ยงไปให้ได้กองหน้าอย่ายุ่งกับแบ็คไม่ต้องไล่ตามลูกทุกช็อตอยู่ตรงนั้นพอสุดท้ายเล่นเป็นระบบเนี่ยตรงกันพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกโกข้างหน้าทำไม่ได้ทุกคนจะยืนตำแหน่งไหนพอใจหมดเลยจริงไหมฮะพอใจหมดเลยถึงไม่ดังแต่ทีมได้แชมป์โอเคถือว่าผ่านแต่ถ้าหวังดังหมดมันจะไม่มีสูตร3 2 1 4 4 8ไม่มี4 4 3ไม่มี4 4 8นะเยอะไปนะมันจะมีสูตรเดียวพี่น้องจำไว้นะนักบอลถ้าไม่มีเป้าหมายที่ตรงกันมันจะมีสูตรเดียวคือ11ขึ้นทั้งแผงทำไมอ่ะพี่น้องตั้งใจยิงกันหมดเลยทีมฝั่งตรงข้ามจบแน่ๆเดาะบอลลูกเดียวผ่านแรงหน่อยเข้าโกเลยพี่น้องแต่มันมี4 4 3 3 2อะไรก็แล้วแต่เพราะเนียดเขามีไม่เอาผลประโยชน์เป็นหลักแล้วอุมมัตอิสลามถ้าผลประโยชน์เป็นหลักเป้าไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์ทำยังไงก็ไม่รักทำไมอาหรับจะรวมตัวกันได้อัลลอฮ์อย่าว่าอาหรับไม่ต้องไปคิดอะไรมาเยอะแล้วผลประโยชน์ไม่ใช่พันล้านไม่ใช่ร้อยล้านเขาประโยชน์ตั้งขนาดนั้นท่านไม่ต้องไปดูแล้วนี่ทำไมมุสลิมไทยเมื่อไหร่จะรวมตัวกันครับอาจารย์ผลประโยชน์แค่นี้รวมกันไม่ได้อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ทดสอบให้เรามีอำนาจนะถ้าอัลลอฮ์สอบให้เราเป็นใหญ่ฮะนี่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเรายังเอากันเลยอะแล้วถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมาเราจะทำเพื่ออิสลามจริงหรือเปล่าถามตัวเองพี่น้องคนจะเป็นใหญ่ได้อัลลอฮ์สัญญากับใครวะอัดัลลอฮุลลซีนาอามานูมินกุมวะอามิลุสซอลิฮาตคนที่อัลลอฮ์จะให้ใหญ่อีมานและมีอามันซอลเลห์อีมานและอามันซอลเลห์อุมัรบินคอตอบครั้งหนึ่งในศึกกอดิเซียอัลลอฮ์จะ4ทุ่มชั่วโมงกว่าแล้วมั้ยง่วงยังครับพี่น้องตาแดงอ่ะบังร้องหรือวะอัลลอฮ์สุดท้ายนะครับโอมาร์บินคอตอบวันกอดิเซียซับวานิมามาตั้งต่อหน้าโอมาร์บินคอตอบโอมาร์เห็นซับวานิมาชัยชนะของอิสลามโอมาร์ร้องไห้พี่น้องอับดุลรอมาบินอาบอกร้องทำไมอามีรุนมุมินินฮาดายามุนฟาร์ยามุสรูรวันนี้เป็นวันแห่งความชนะความสุขโอมาร์บอกใช่แต่ว่าไม่ว่ากลุ่มชนใดที่เรื่องแบบนี้เข้ามาเมื่อไรอิลลาอูรัสฮุมุลอาดาวะตะวัลบัฆฎอ
นอกจากว่าความเป็นศัตรูและความเกลียดชังจะเข้ามาทันทีผลประโยชน์ดุนยาเข้าความเป็นพี่น้องแตกสรุปวันนี้พี่น้องรักกันนะครับหมดเวลาแบ่งค่ายมุสลิมไม่ใช่ช่างกลผมยังเหนียดเลยนะจะจัดบรรยายแบบช่างสักทีนะอินชาอัลลอฮ์ใส่ช็อปมาฟังบรรยายจริงๆบ้างใครเรียนโรงเรียนไหนใส่ช็อปได้มาเราต้องตั้งกาดให้ดีมตีกันนะเดี๋ยวอาจารย์บับลี่จะเป็นมันคาราบาวบรรยายที่ไหนตีกันที่นั่นยุ่งเลยนะทำไมอาจารย์เพราะผมเชื่ออย่างนึงช็อปมันแค่ข้างนอกแสดงให้เขาเห็นสิครับว่าสีเสื้อบูเรบูเรแบบนี้มันกั้นความเป็นพี่น้องมุสลิมไม่ได้เขาแก้ปัญหายังไงให้นักเรียนไม่ตีกันผมบอกแก้ไม่ได้หรอกครับถ้ามันไม่รู้จักอิสลามเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดียวกันให้หมดแก้ได้เลยครับสมมุตินะเทคโนโลยีของแก๊งมันก็แบ่งวิทยาเขตบางกะปิกับนนทบุรีเจอป้ายรถเมล์เมื่อไหร่ตีกันเมื่อนั้นชื่อไม่ใช่นี่แก้แบบเปลือกไม่ต้องเลือกผมเป็นส.ส.นะนี่ไม่ใช่นโยบายนะครับพี่น้องแล้วผมก็ไม่ได้ลงด้วยเพียงแต่ว่าจะบอกว่าพลังแห่งความเป็นพี่น้องมันยิ่งใหญ่มากอย่าคิดผลประโยชน์ข้างหน้าแล้วท่านจะรักกันอย่าคิดผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าแล้วท่านจะรักกันรักกันมากๆอภัยกันเยอะๆนะครับโกรธไปเถอะพี่น้องลิมิต3วันอย่าเกินนะนะเกิน3วันไปขอโทษเขาซะคนดีที่สุดคือเริ่มให้สลามก่อนมุสลิมไม่มีฟอร์มพี่น้องยอมเสียฟอร์มกับมนุษย์แต่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยอมรักศักดิ์ศรีตัวเองแต่เสี่ยงไปนรกเลือกผู้มีปัญญาทั้งหลายอินชาอัลลอฮ์หากการแบ่งชื่อมาซับและทำให้เราทะเลาะกันการแบ่งก็ทำไม่ได้แบบนั้นถ้าชาฟิอีตีกับฮานาบิลาเมื่อไหร่ชาฟิอีตีกับฮานาบิลาเมื่อไหร่อิหม่ามชาฟิอีคงไม่พอใจที่คนมาตีกันอย่างนั้นเรื่องฟิกปล่อยไปพี่น้องอย่าทะเลาะกันโลโก้องค์กรอย่าเอามาแบ่งจนเลอะเทอะไม่อย่างนั้นอีกหน่อยเราก็ต้องเป็นช่างกลอย่าพี่น้ององค์กรมีได้ผมพูดทุกครั้งทำงานได้แต่ไม่ยึดติดจนตายนะครับหลักสำคัญที่สุดเราองค์กรเดียวพี่น้องคือองค์กรแห่งอุมมะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับด้วยรักและหวังดีมีอะไรมั้ยครับมันก็มีอะไรจะสอบถามมั้ยครับพี่น้องเชิญไม่ๆเหนื่อยๆครับถ้าบอกไม่เหนื่อยผมโกหกนะแต่เหนื่อยแล้วมันเนี่ยเหนื่อยเต็มที่พรุ่งนี้เชิญอีกรอบมากุ๊บศูนย์กลางชาลอนะครับถ้าว่างก็ไปนะรู้สึกผมบรรยาย5ทุ่มเท่าไหร่ครับ3ทุ่มนะ3ทุ่มแม่ตามดีแล้วนี่ดีนะครับเจอ3ทุ่มผมว่าดึกแล้วนะไปบางที่กว่าจะเริ่มบรรยายต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพนะ5ทุ่มเพิ่งขึ้นทำไมอะครับกำนันพบประชาชนผู้ใหญ่บ้านพบประชาชนพบประชาชนหมดดาอีพบคนสุดท้ายเลยหน้าที่หลังเปลี่ยนดาอีให้พบก่อนนะแล้วกำนันค่อยพบทีหลังผมอินชาอัลเลาะห์นะญะซากัลลอฮ์ครับสวัสดีครับถามเลยนะฮะเขียนใส่กระดาษได้เลยนะฮะหรือจะถามใช้ไมค์ได้นะฮะนี่ครับมีไหมใครตั้งคำถามได้ไหมฮะยกมือเลยฮะนี่แล้วเขียนส่งเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะฮะสมาธิน่าจะไปแล้วมั้งครับเขาต้มเสิร์ฟตะวันยุ่งหมดแล้วนะฮะพี่น้องอย่าไปดูนะเขาต้มของชั่วคราวดูผมนี่ถ้าไม่มีเดี๋ยวชาลอตมีฮะเชิญจับมได้ยินครับได้เอาเลยครับได้ครับทุกคนคุณมอสลามครับเราครับอยากถามอาจารย์ว่ามุสลิมเราจำเป็นที่จะต้องเลือกสอสอที่เป็นมุสลิมด้วยหรือเปล่าแม่พี่ก็ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวก็วุ่นวายจริงๆผมสงบแล้วอะไรกินนะชีวิตผมสงบแล้วนะแต่ผมเป็นคนแพ้วัยรุ่นนะแพ้วัยรุ่นนะคืออย่างนี้พูดยากคือแน่นอนพี่อัลลอฮ์บอกกันนะว่าวะตะอาวะนุอะลัลบิรวะตักวาช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความยำเกรงแน่นอนเวลามุสลิมสมัครเราก็เห็นได้เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องเพราะนโยบายที่เขาเสนอเป็นปากเสียงทั้งนั้นเลยนะ1 2 3สวยงามหมดเลย
เราเห็นแล้วก็อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละได้บังเข้าไปสักคนในสภานะอิสลามคงจะเงยหัวขึ้นได้บทกฎหมายอะไรที่ขัดกับหลักการน่าจะคัดค้านและเสนอได้ถ้าเจอคนแบบนั้นจริงๆเลือกได้แต่บางกรณีนะมุสลิมก็จริงแต่คนกาเฟ่บางคนเนี่ยเขาให้ความยุติธรรมดีกว่านบีไม่ปฏิเสธนะครับพี่น้องที่จะเขาเรียกอวยยกย่องคนไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาเป็นคนดีนบีให้ซอฮาบะห์อพยพไปฮะบะชะห์พี่น้องกษัตริย์ฮะบะชะห์เป็นมุสลิมเหรอครับตอนนั้นเปล่าเป็นนัสรอแต่นบีให้ไปเพราะอะไรเพราะนะญาชีเป็นคนมีความยุติธรรมผมไม่ฟันนะว่าเลือกได้ดูผลงานเป็นหลักบางคนไม่เคยเจอในสุเราเลยพอเวลาเลือกตั้งขึ้นสุเราอัสสลามุอะลัยกุมขึ้นแบบใส่หมวกแบบไม่ทันนะพี่น้องขึ้นเลยเพราะปกติไม่ค่อยใส่ปกติไม่เข้าสุเราพอช่วงนี้ปั๊บอัสสลามุอะลัยกุมโอเคพี่น้องมุสลิมขอโทษนะครับบรรยายแถวอยุธยาคนไม่ใช่มุสลิมนะสมัครส.ส.ขึ้นเวทีปราศรัยมืดให้สลามเป็นแล้วนะให้สลามเป็นแล้วเลยบอกว่าขอดุอานะผมเชื่ออย่างเดียวถ้าประชาชนดีผู้นำจะดีถ้าประชาชนชอบกินเงินสินบนจะได้ผู้นำแบบกินสินบนลิงไม่เคยส่งเสริมลิงพี่น้องคนเลวไม่เคยส่งเสริมคนดีและคนดีก็ไม่เคยส่งเสริมคนเลวอยากรู้ว่ากลุ่มชนนั้นเป็นยังไงอย่าไปดูกลุ่มชนเพราะมันเยอะดูผู้นำเป็นหลักและจะรู้ว่ามูเก็มนั้นเป็นยังไงชาลอนะครับฝากด้วยรักและจริงใจนะจริงใจนะขอดุอานะอย่าให้ผมเปิดใจอย่าให้ผมเข้ารับสมัครส.ส.เลยนะพี่น้องนะแล้วมีคนถามไม่รู้มันแซวหรือมันทาบทามจริงๆอ่ะนะจานไม่ลงพักบอกอย่าเลยครับบังไอ้คนที่ถูกถามนะมันปฏิเสธแทนให้ผมเลยอันทำด้วยแหละอาจารย์เขาไม่ยุ่งดูมันพูดมันรู้ใจผมเลยนะไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งหรอกขอดุอาผมเคยบอกที่สายบุรีนะครับบอกว่าผมไม่ได้ว่ามุสลิมที่สมัครนะอย่าตัดคลิปตรงนี้ออกไปนะครับผมไม่ได้ว่ามุสลิมที่สมัครส่วนตัวผมแค่นั้นเองผมไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพในการควบคุมตัวเองให้ดีขนาดนั้นในสภาเลยบอกว่าวันหนึ่งถ้าผมสมัครพี่น้องด่าผมว่าบ้าได้เลยทำไมอ่ะครับอาจารย์พี่น้องจะคิดยังไงอ่ะคนให้ผมเป็นแซ่บผมยังไม่เอาเลยถ้าอาจารย์เป็นแซ่บเนี่ยคนไปเต็มเลยกูรับไม่ได้พี่น้องคิดยังไงผมบรรยายเสร็จโทษนะครับเดี๋ยวผมฝากแจกนามบัตรใครไปฮัจญ์อุมเราะห์ติดต่ออย่างนี้เหรอพี่น้องไม่ผมยอมกินเงินหมื่นกว่าบาทดีกว่าได้เป็นแสนแต่ศักดิ์ศรีผมตกเป็นแซ่ยังไม่กล้าไม่ได้บอกคนเป็นแซ่ไม่ดีต้องเข้าใจนะไม่ต้องดราม่าเลอะเทอะในเฟซนะผมใจไม่ถึงพอพี่น้องผมเป็นเซลไม่เก่งผมขายไม่เป็นผมให้บริการคนไม่ได้มาพูดมากๆเยอะๆด่าที่กุมรอดจบสิพี่น้องนะแซ่จะเอาไอ้นั่นแซ่ทำไมหานอย่างนั้นแซ่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเราสอบบัตรไหวผมเป็นไม่ได้ผมบริการคนไม่เก่งผมบริการคนไม่เก่งพี่น้องนะไม่กล้าพี่น้องแล้ววันหนึ่งผมบรรยายกับพี่น้องวันหนึ่งเปรี้ยงขึ้นมาจานมาเปรี้ยพักพักอะไรเนาะพักผ่อนเนี่ยสมมุตินะพักผ่อนเบอร์เจ็ดพี่น้องคิดไงอ่ะกูว่าแล้วที่มันบรรยายมาตลอดทำเป็นไม่ให้แบ่งพวกไม่ให้แบ่งพวกที่แท้มึงก็จะต้องการตรงนี้เรียบร้อยสิพี่น้องแล้วผมจะมีน้ำหนักเรียกร้องอะไรไม่ให้แบ่งพวกมึงหวังผลนี่ว่าถึงผมไม่ได้หวังแต่พี่น้องฟิตนาไปพังหมดแล้วแล้วเวลาจะกลับมาบรรยายอีกครั้งเกิดสอบตกด้วยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนปล่อยพี่เดินสบายๆซะลีนนะปล่อยให้เป็นดาอีฮะนะอย่าให้เป็นอะไรนะสอสอเลยนะเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วครับไปอยู่แบบนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วถ้าเป็นสสขึ้นประชุมสภาเรื่อยจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยของภรรยา
นะบางหน้าบางยัดแบบนี้พอแล้วดาเอ3วันกลับบ้าน2วันกลับทีนึงดิสสที่ประชุมเป็นเดือนไม่ไหวนะประชุมนะอภิปรายกันเที่ยงคืนไม่รู้จะบอกแฟนยังไงทำไมไม่กลับบ้านในใจเราอภัยได้ทุกอย่างแต่เราไม่พูดบาปไหมครับคืออภัยในใจแต่ไม่ปฏิบัตินบีบอกที่ดีคือให้สลามไม่ได้บอกในใจนะให้สลามพี่น้องสลามมันก็เหมือนพูดนั่นแหละนะในใจยกให้ยกหนาพี่น้องเจอหน้าปุ๊บไม่คุยแต่ยกให้หมดไม่ใช่รักผมไหมบังรักผมไหมฮะรักแต่ไม่เคยบอกรักมันยังไงก็ไม่ชื่นใจสามีรักภรรยาจะตายพี่น้องขอโทษนะบรรดาภรรยาทั้งหลายคือบรรดาของพวกท่านนะไม่ใช่บรรดาของผมนะบางทีพูดไปงั้นคนเล่นคำอาจารย์บรรดาภรรยาพูดในไลฟ์ถึงใครอะบรรดาภรรยาของพวกเราทั้งหลายสามีรักเราแต่ไม่เคยบอกรักชื่นใจไหมมะเขาไม่เคยบอกรักแต่เขารักในการนั่นแหละรู้ว่ารักกันน่ะใช่ไงครับถึงเราจะรู้ว่ารักกันใช่ถ้ามันไม่รักมันไม่ทนฟังเสียงบ่นกลิ่นเหม็นเหงื่อรักแร้เราขนาดนี้หรอพี่น้องมันรักถึงมันอยู่แต่มันไม่เท่ากับวันหนึ่งเข้ามาบอกว่าชื่ออะไรดีบังคบฟาติมาสมมติฟาติมานะฟาติมาบังรักฟาติมาอัลลอฮฺอักบัรพูดคำเดียวภรรยาใจชื้นคำพูดสำคัญนะฮะในใจสำคัญแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาอ่านใจคนไม่เป็นอย่าให้เขาเดาเองว่าเราคิดยังไงกับเขาบอกด้วยปากแล้วมันจะซึมถึงหัวใจพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับแค่นี้ก่อนดีกว่าใช่นะอันทำดีแล้วนะอย่าเยอะเกินพี่น้องเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะโรงรถถ้ามีโอกาสขอให้เราได้เจอกันอีกและสุดท้ายขอให้เราได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกคนสิ่งใดผมผิดพลาดขอมาอภัยพี่น้องทุกท่านนะครับกับคำพูดหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพขอโทษพี่น้องทุกท่านนะครับยาซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ